สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช anel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูปัญหาที่มือใหม่มักเจอในการเขียน reactjs นะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะงงมากนะครับแล้วก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นก็คือเวลาที่ทุกคนเนี่ยมีการดึงข้อมูลจาก API ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยพอเราดึงข้อมูลมาเสร็จนะฮะเราลองลอกดูข้อมูลนะครับข้อมูลก็มาอยู่ใน state นะครับ แต่ว่าพอเราจะเอามาเรนเดอร์แล้วก็ให้มันแสดงผลเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราเจอ Error นะครับอย่างเช่น Type Error อะไรแบบนี้นะครับหลายคนก็จะงงว่าอา้าวฉันก็ทําถูกนะข้อมูลก็มาแต่ทําไมพอเอามาเรนเดอร์กับเจอเ r เร r เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรนะครับแล้วก็จะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็วิธีป้องกันกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคทุกคนมาดูตัวอย่างกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เป็น Code Sandbox Editor นะนะครับก็ให้ทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเขียนโค้ดตามผมนะครับโอเคอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการติดตั้งอ่าเป็น Dependency นะครับก็คือจะเป็น axios นะครับอ่าเราจะใช้อ่าตัวนี้นะครับในการยิง get request ไปขอข้อมูลจาก api นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมีการ import นะครับ6-2ตัวก็คืออ่า u s e state นะครับแล้วก็ use effect นะครับมาจาก React นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีการาสร้างตัวแปรขึ้นมาว่า,า API URL แล้วกันแล้วก็จะเก็บในส่วนของ API ไว้นะครับก็ API เนี่ยผมจะเอามาจาก HTTPS นะครับ colon slash json placeholder t y p e c o d e com slash อันนี้จะเอาเป็น post แล้วกันนะครับผมโอเคตามนี้นะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดึง API กันนะครับดึงข้อมูลจาก API นะครับตรงนี้เราก็จะามาสร้างสเต e ก่อนนะครับผมจะสร้างสเต e ชื่อว่า data นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน set data นะครับจากนั้นสเต e เริ่มต้นนะครับ initial state ผมจะ set เป็น string เปล่าแบบนี้นะฮะส่วนต่อ,อไปก็คือเราจะมีการใช้ use effect นะครับ หลังจากที่ component เนี่ยมันมีการ did mount นะครับก็คือมีการเรนเดอร์ไปที่ดอมครั้งแรกเนี่ยผมก็จะให้มันทำการา fetch ข้อมูลใช่ไหมครับตรงนี้เราก็จะเรียกใช้นะครับ axios .get นะฮะเราก็จะดึงตัวแปร API underscore URL มาจากนั้นนะครับผมก็จะมีการใช้ .then นะครับจะเป็นการารับ Response มานะครับแล้วก็เราจะ return เราจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน set data นะครับ เพื่อทําการเซตข้อมูลไปที่สเตตของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเข้าถึงอ่าในส่วนของ response.data นั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยมาทําการ r ร n เด r ข้อมูลดูนะครับผมก็จะอ่าดึงตัวแปรนะครับ data ก็คือสเตตของเรานะครับแล้วก็ใช้ method map นะครับ map เนี่ยก็จะมีการรับ parameter มา1ตัวนะครับอ่าผมจะรับเป็น v a l ก็คือ value มาแล้วก็ return นะครับจากนั้นเราก็จะ r ร n เด r ออกมานะครับ ผมจะเรนเดอร์ข้างในแท็ก p แล้วกันนะครับผมก็จะดึง var แล้วก็เข้าถึงในส่วนของ title แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ทุกคนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันจะขึ้น error มาว่า type error นะครับ data map is not a function นะครับตรงนี้นะครับถ้ามาดูที่โค้ดที่เราเขียนนะคือเราเขียนถูกทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าทำไมข้อมูลไม่มานะครับ เราจะเช็คด้วยการคอนโซลล็อกดูก็ได้นะครับผมจะล็อกในส่วนของสเตทของผมนะครับอพอผมล็อกเนี่ยมาดูที่ล็อกนะครับคอนโซลนะฮะเดี๋ยวผมลบคอมเมนต์ตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับตรงนี้ฮะทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีข้อมูลมาก็คือเป็นอ็อบเจกต์ตามนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอผมเอามาเรนเดอร์ตรงเนี้ยนะครับเพื่อที่จะแสดงข้อมูลเนี่ยนะครับปรากฏว่านะครับข้อมูลไม่มาอ่ะซึ่งตรงนี้มันจะมาและเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่า ตอนแรกเนี่ยนะครับผมมีการคอมเมนต์ทิ้งไปใช่ไหมนะครับแล้วก็คอนโซลล็อกดูซึ่งข้อมูลมาอันนี้คือมันมีการเรนเดอร์ครั้งแรกแล้วนะครับมันก็จะมีสเตตแล้แล้วก็ทีนี้พอเราเอามาแสดงแบบนี้นะครับข้อมูลจะมาแต่กลับกันนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ทุกคนเนี่ยกลับไปดูตอนแรกนะครับก่อนที่ผมจะมีการ c o n โซลล็อกนะฮะเดี๋ยวผมจะ r e รีเฟ h นะครับอ่า เหมือนเดิมครับคือเกิด error ขึ้นอ่าหลายคนน่าจะสงสัยแล้วว่าทำไมถึงเกิด error ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับปัญหาก็คือตอนแรกเนี่ยเรามีการกำหนด state เริ่มต้นของเราเนี่ยเป็น string ใช่ไหมนะครับหลังจากที่ตัว component ของเราเนี่ยมันมีการ r e n d e อร์ครั้งแรกนะครับมันจะเป็น string เปล่านะครับก็เดี๋ยวผมมาคอนโซลล็อกตรงนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่าจะล็อกในส่วนของ d ด t ้นะครับเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะเป็น s t r i n งเปล่าเห็นไหมนะครับ ทีนี้พอเราเอามาเรนเดอร์เนี่ยมันก็จะไม่เจอข้อมูลเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสตริงเปล่านะครับเราเนี่ยจะต้องทําให้คอมโพเนนต์มันเรนเดอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันเช็คแล้วว่าเออค่าเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นสตริงเปล่านะก็ให้มันทําการร re ีเรนเดอร์พอหลังจากการร re ีเรนเดอร์ครั้งที่2เนี่ยมันก็จะทําการ f ฟ t ข้อมูลมาแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร Data นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าลองมาทําเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าอ่าผมจะคอมเมนต์ตรงนี้ไปนะครับแล้วผมจะรีเฟซ ตรงนี้นะครับข้อมูลมันจะมานะครับข้อมูลมันจะมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเห็นไหมเหมือนเดิมเลยมันจะขึ้นเป็นสตริงเปล่าทีนี้มันก็จะรีเรนเดอร์ใหม่นะครับแล้วก็แสดงผลข้อมูลตามนี้ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยไม่ได้มีการล็อกแต่ผมเอามาเรนเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวรีเฟชนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ e r r o r เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้วิธีแก้ไขเนี่ยง่ายๆครับก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการเช็คนะครับ ในส่วนของข้อมูลของเราหรือว่า s t a t e ของเรานะครับก็คือเราจะเช็คตรงนี้ฮะว่าถ้าเกิดไม่มี data ใช่ไหมนะครับผมจะให้มันมีการ Return นะครับเราจะ Return เป็นอะไรก็ได้ตรงนี้อย่างเช่นผมจะ Return เป็นข้อความออกมาว่าอ่า loading แบบนี้นะฮะอ่าลอง refresh ใหม่ดูนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะขึ้น l o ลดดิ g มาสักแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้เราแบบนี้นะครับอ่ะเนี่ยจะมี loading เมื่อกี้นี้นะครับ โอเคหรือทุกคนเนี่ยจะ return เป็นตัวนี้ก็ได้ครับเป็น tag d i f นะครับเปล่าๆนะนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะ return เป็น react fragment ก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมนะฮะก็จะไม่เจอ error นี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่การ render ครั้งแรกที่มันเป็น string เปล่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเช็คเออไม่มี data จริงใช่ไหมนะครับก็จะ return แล้วก็จะดึงข้อมูลมาให้เราเราก็สามารถที่จะ เอามาแสดงได้นะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยถูกดึงมาแล้วก็ถูกเก็บไว้ในสเตตแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะฮะซึ่งปัญหาเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีการ s e ตอ่า t n i t เ a l s t a เ e เป็น string เปล่าหรือว่า empty string แบบนี้หรือเราเนี่ยใช้เป็น null no นะครับอ่ะก็มาดูกันถ้าเกิดว่าผมใช้เป็น null no, แล้วผมไม่มีการเช็ค d a t a ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ r e f r e s h ใหม่นะฮะ mm hmm. เห็นไหมนะครับก็จะขึ้นว่า type error cannot read properties of null no. Reading map เห็นไหมนะครับแจ้ง error เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนตะกี้นี้เลยนะครับแต่ต่างกันนิดหน่อยนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนไม่อยากให้มันเกิด error แบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยไม่ต้องใช้อ่ string เปล่าหรือว่าเป็น null ก็ได้นะทุกคนสามารถ s e ตเป็น array แบบนี้นะครับเป็นค่าเริ่มต้นอ่าเดี๋ยวผมจะ refresh ให้ดูใหม่นะครับเห็นไหมนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยใช้ข้อมูล initial state เริ่มต้นเนี่ยเป็น array เปล่า empty array แบบนี้นะครับ มันจะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครับซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อควรระวังที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่สังเกตเห็นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนระวังไว้เพราะว่ามีนักเรียนนะครับที่มาเรียนกับผมแล้วก็เจอปัญหานี้นะครับแล้วก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับก็นี่แหละนะครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนไม่อยากจะให้มันเกิดท้าเอเร r นะครับแล้วทุกคนอยากจะเซตเป็น string เปล่าหรือว่าเป็นนอลเนี่ยก็อย่าลืมว่า จะต้องมีการเช็คข้อมูลก่อนนะครับแต่ถ้าไม่อยากเช็คแบบนี้นะครับก็ใช้เป็น empty array นะครับเป็นการกำหนด initial state หรือว่า state เริ่มต้นแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะไม่เจอปัญหานี้นั่นเองนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับทุกคนในเรื่องของการดึงข้อมูลจาก API มานะครับแล้วก็ป้องกัน error ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กาลังเริ่มต้นการเขียน React นะครับแล้วก็ อาจจะไปเจอปัญหานี้นะครับก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดทุกคนเซตเป็น string เปล่านะครับหรือว่า u o l เนี่ยเป็น state เริ่มต้นเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องเช็คข้อมูลก่อนนะครับเพื่อให้คอมโพเนนต์ของเราเนี่ยมัน r e เ e n เดอรอีกครั้งแล้วก็ดึงข้อมูลมาให้เราได้นะครับ แต่ถ้าเกิดไม่อยากจะเช็คนะครับก็ใช้เป็น R w a v เปล่าได้เลยนะครับอย่างที่ให้ดูตัวอย่างเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสํหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ